7วิธีตายอย่างสบายใจเขียนโดยดังตรินคำนำสำนักพิมพ์คนในโลกโดยมากคิดแต่เรื่องการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ดีกินดีน้อยนักที่ไม่ประมาทคำนึงถึงการใช้ชีวิตเพื่อความสบายใจก่อนตายไปด้วยนี่คือหนังสือเล่มเล็กของคุณดังตรินที่ออกแบบมาให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อ่านเองหรือรับฟังจากญาติเพื่อความสบายใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตสำนักพิมพ์ฮาวฟ้าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด8เรื่องคือ7วิธีตายอย่างสบายใจบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์แน่มาฝึกยอมรับความจริงกันเถอะคิดไม่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีคนทำชั่วจะกลัวที่นอนเหลือใจที่ถูกไว้ดวงหนึ่งใช้ชีวิตให้คุ้มทำบุญครั้งสุดท้ายเรื่องที่หนึ่ง7วิธีตายอย่างสบายใจเด็กที่ผ่านบทเรียนตามสูตรได้สำเร็จจะเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดผู้ใหญ่ที่ผ่านทุกบทเรียนในชีวิตได้โดยดีจะเป็นคนตายที่สบายใจเจ็ดวิธีต่อไปนี้ใช้ได้กับคนที่เหลือเวลาในชีวิตไม่ต่ำกว่า1วันกับ1คืนขึ้นไปหากเหลือเวลาน้อยกว่านั้นคงอ่านไม่ทันหรือทำความเข้าใจไม่ถูกหรือมีแก่ใจซักซ้อมให้พร้อมไม่ได้7วิธีต่อไปนี้ไม่ได้มีไว้ให้คนที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่คิดว่ากำลังจะตายเร็วๆนี้ด้วย7วิธีต่อไปนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายและอยากเตรียมใจพร้อมรับความตายโดยปราศจากความกระวนกระวายเพราะทั้ง7วิธีไม่มีคำขอร้องให้ใครอยู่ต่อมีแต่การนำเสนอข้อเท็จจริงไว้ให้สำหรับเตรียมใจก่อนตายสถานเดียว7วิธีต่อไปนี้ยืนพื้นอยู่บนความสามารถทำได้จริงไม่ว่าคุณจะเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอย่างไรเราจะหยุดกันแค่การที่ได้ตายอย่างสบายใจอันควรเป็นยอดปรารถนาสุดท้ายของชีวิตส่วนความจริงที่ปรากฏหลังความตายจะตรงหรือไม่ตรงกับความเชื่อของใครอันนั้นก็ค่อยปล่อยให้รู้เฉพาะตน7วิธีต่อไปนี้เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่คุณทำได้ก็พอจะเชื่อว่าคุณจะสบายใจในขณะเผชิญหน้ากับความตายและหากทำได้มากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นประกันได้ว่าไม่ใช่แค่สบายใจอย่างเดียวแต่ความตายของคุณจะฝากรอยยิ้มไว้ให้โลกดูด้วยความประทับใจอีกด้วยวิธีที่หนึ่งเข้าใจให้ชัดว่าความสบายใจเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้มีเวลามากมายเหลือเฟือในชีวิตที่มนุษย์จะฝึกทำความสบายใจก็ยากนักที่เราจะเห็นใครเก่งพอจะบรรลุการฝึกยากนักที่เราจะเห็นใครสามารถทำใจให้สบายได้ตามต้องการซึ่งนั่นก็หมายความว่าขณะจวนอยู่จวนไปใกล้ตายเต็มทนเวลาเพียงน้อยนิดย่อมไม่พอสำหรับการทำใจให้สบายได้ทันการเป็นแน่ความสบายใจไม่ได้เกิดจากการแกล้งทำเนื้อทำตัวให้สบายความสบายใจไม่ได้เกิดจากอำนาจการสั่งการของใครแท้จริงแล้วความสบายใจเกิดจากการไม่มีเรื่องให้ห่วงแต่ปัญหาคือชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องน่าห่วงโดยเฉพาะในยามใกล้ตายไหนจะญาติมิตรและสมบัติข้างหลังไหนจะหวังให้ชีวิตยืนยาวต่อไปข้างหน้าเมื่อมองออกเช่นนั้นก็จะเข้าใจว่า
วิธีง่ายๆที่จะให้หายห่วงก็คือแยกให้ออกว่าเรื่องน่าห่วงกับอาการเป็นห่วงไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นต่างหากจากกันแม้ยังมีเรื่องน่าห่วงก็ไม่จำเป็นต้องไปห่วงมันโดยเฉพาะขณะกำลังหน้าสิ่วหน้าขวานต้องการความสบายใจเป็นที่หนึ่งคุณต้องตระหนักในโทษของอาการห่วงให้ดีว่ามันทำเอาเราไม่สบายใจไปเปล่าๆการตระหนักจะทำให้เกิดความฉลาดเลือกและแน่นอนว่าจิตที่ฉลาดย่อมเลือกความสบายใจมากกว่าอาการห่วงกังวลอาจฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินแต่ก็ได้ผลจริงคือดินยุบลงไปจริงๆที่ผ่านมาจิตของคุณมัวแต่พุ่งออกไปจดจ่อกับบุคคลหรือวัตถุนอกตัวอันเป็นที่ตั้งของความกังวลซึ่งก็เท่ากับเลือกรักษาอาการกังวลเอาไว้ทีนี้ถ้าหวนย้อนกลับเข้ามาข้างในเห็นความกังวลเป็นของแปลกปลอมที่เข้ามารบกวนความสบายใจพอเห็นบ่อยเข้าใจคุณก็ถอนตัวออกมาจากอาการกังวลได้เองเพราะไม่มีใจใครที่อยากยึดอยากหวงของเสียๆอยู่แล้วลองดูแล้วจะรู้กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือมองให้เห็นตัวความกังวลในใจเห็นเป็นของแปลกปลอมรบกวนจิตเห็นโทษของมันแล้วมันจะหายไปเองเมื่อใดความกังวลหายไปเมื่อนั้นความสบายใจก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วโดยเดิมตามธรรมชาติวิธีที่สองระลึกถึงความดีที่ทำมาขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าสิ่งที่คุณจะเห็นขณะที่จิตยกขึ้นสู่วิถีแห่งมรณะคือนิมิตการกระทำที่ผ่านมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากหลายทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ใกล้หมดสติและพบว่าเรื่องราวตั้งนมนานผ่านแวบเข้ามาในหัวได้อีกทั้งที่ปกติหลงลืมไปอย่างสนิทแล้วแม้เหตุการณ์ช่วงเพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานก็เอามาหมดหวนกลับมาฉายภาพซ้ำได้หมดฉะนั้นแทนการให้จิตซึ่งใกล้หมดสติเป็นผู้สุ่มเลือกการกระทำแต่หนหลังขึ้นมาแสดงซึ่งอาจมีทั้งดีทั้งร้ายคละกันคุณก็ชิงนึกถึงแต่ตอนที่คุณยังมีสติดีๆมีความสามารถเลือกตัดสินใจดีๆไว้ก่อนโดยเลือกเอาเฉพาะที่คุณเคยตัดสินใจปฏิเสธเครื่องยั่วใจให้ผิดศีลผิดธรรมตัดสินใจอภัยแทนที่จะแก้แค้นตัดสินใจช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะทอดทิ้งพวกเขาการหมั่นระลึกถึงกรรมดีในอดีตจะช่วยให้เกิดความเคยชินกับอารมณ์ดีๆพอถึงเวลาใกล้จิตดับอำนาจความเคยชินนั้นจะดึงเอาความทรงจำด้านดีออกมาจากคลังกรรมซึ่งสะสมมาทั้งชีวิตมากมายเรียงรายเป็นคิวยาวเหยียดชนิดที่คุณนึกไม่ถึงทีเดียวว่าตนเคยดีมาได้ขนาดนั้นทุกคนเคยทำชั่วเคยนึกผิดคิดพลาดแน่นอนแต่อย่าไปเสียเวลานึกถึงมันถ้าอดนึกถึงไม่ได้ก็ขอให้เป็นการสำนึกผิดครั้งสุดท้ายแล้วหันเหไปกลบทับเสียด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีอันเป็นคู่ตรงข้ามกับทั้งถามตัวเองอีกด้วยว่าในความดีหนึ่งๆซึ่งเคยทำไว้ถ้าย้อนกลับไปได้คุณจะดีกว่าที่เคยสักแค่ไหนยิ่งจินตนาการได้ชัดใจคุณจะยิ่งดำดิ่งลงไปในน้ำทิพย์แห่งความดีชนิดนั้นๆบังเกิดความปีติปรีดาทวีขึ้นกว่าที่เคยหากนึกไม่ออกหรือลำบากมากนักก็อาจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนั่นเองพูดให้ใครก็ได้รู้สึกดีหรือทำอะไรก็ได้ให้ใครสักคนรับประโยชน์จากชีวิตอันเหลือน้อยของคุณคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเค้นระลึกถึงอดีตฝังลืมต่างๆอีกต่อไปเอากรรมดีที่เกิดขึ้นสดๆนั่นแหละเป็นใบเบิกทางสู่ธงชัยแห่งความสว่าง
ด้วยข้อวิธีนี้คุณจะพบกับความจริงด้วยความเต็มตื้นว่าเพียงด้วยการระลึกถึงความดีให้ออกยิ่งบ่อยเท่าไหร่ความสบายใจก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นและนั่นก็เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับโลกนั่นเองวิธีที่3ยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่น่ายอมรับที่สุดเพราะอย่างไรมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่น่ายอมรับที่สุดนั่นแหละที่มนุษย์มักปฏิเสธยิ่งกว่าอะไรอื่นราวกับจิตใจห่อหุ้มไปด้วยเมฆหมอกแห่งการหลอกตัวเองหนาทึบอยากจะปัดเป่าให้เบาบางลงเมื่อไม่มีอาการแข็งขืนเมื่อไม่มีความอยากให้เป็นอื่นการยอมรับตามจริงจะเกิดขึ้นและนั่นเองคือที่มาของสติที่บริสุทธิ์สามารถรับรู้ทุกสิ่งได้ตรงกับที่มันเป็นเคยได้ยินไหมว่าคนใกล้ตายไม่โกหกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะจิตของคนใกล้ตายต้องการสติสัมปชัญญะเหนือสิ่งอื่นใดการคิดปั้นน้ำเป็นตัวให้จิตเพี้ยนในขณะใกล้ตายจึงไม่ใช่วิสัยปกติคนใกล้ตายเห็นสัจธรรมบางอย่างนั่นคือชีวิตทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วพวกเราถูกหลอกว่ามีพวกเราถูกหลอกว่าเป็นทั้งที่ไม่เคยมีและไม่เคยเป็นอะไรจริงๆสักอย่างทุกอย่างผ่านมาให้ดูเพื่อผ่านไปให้เสียดายหรือไม่ก็ผ่านไปให้โล่งใจเล่นแป๊บๆเท่านั้นวันแห่งความตายคือวันแห่งการเปิดเผยความจริงทุกสิ่งจะหลุดจากกำมือของเราไปประโยชน์อะไรกับการพยายามพูดโกหกปั้นเรื่องเท็จสอนเข้าไปในเรื่องเท็จกันอีกการฝึกยอมรับความจริงที่ดีที่สุดได้ผลแรงทันใจควรเริ่มกันที่การบอกความจริงในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับคนข้างหลังลองตั้งต้นจากคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงท้ายเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้หรือสิ่งที่คุณยังกำเป็นความลับที่ทำให้เขาเสียประโยชน์แล้วพูดความจริงให้เขาฟังจะพบว่าคำจริงที่หลุดจากปากคุณแต่ละครั้งคือการสลายม่านหมอกแห่งความลวงออกทีละน้อยจากใจคุณเองยิ่งยอมรับผิดมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณจะยิ่งเห็นความจริงที่ถูกต้องปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นคุณจะพบว่าความจริงสำคัญสูงสุดที่ควรจะรู้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความจริงที่คุณต้องทิ้งทุกสิ่งไว้ในโลกและมนุษย์ทุกคนต้องตายคุณจะเห็นข้าวของรอบตัวถนัดชัดตาขึ้นทุกสิ่งเก่าลงและจะต้องปรวนแปรไปกว่านั้นอีกหากคุณไม่เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจากทยอยพูดความจริงดีๆออกไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดพลังสัจจะย้อนกลับมาช่วยเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นอะไรอะไรกระจ่างขึ้นการยอมรับความจริงย่อมทำให้ใจคุณสบายกว่าตอนไม่ยอมรับความจริงไม่เคยน่าหวาดกลัวสำหรับนักยอมรับความจริงเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าก่อนคุณเกิดหรือหลังคุณตายระหว่างมีชีวิตไม่ว่าคุณจะเคยทำความจริงให้บิดเบี้ยวไปเพียงใดก็ช่างขอเพียงใช้เวลาช่วงสุดท้ายดันมันให้กลับตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เถิดผลจะเกิดเป็นจิตที่สบายของคุณเองอย่างไม่ต้องสงสัยวิธีที่4เผื่อใจให้กับการมีอยู่ของปรโลกการอยู่กับฉากต้นๆและฉากกลางๆของละครชีวิตจะไม่ช่วยให้คุณนึกถึงละครเรื่องใหม่ต่อเมื่อคุณอยู่กับฉากท้ายๆใกล้จบนั่นแหละความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่นและการชมละครเรื่องใหม่จึงค่อยๆผุดชัดขึ้นในใจแม้ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าเรื่องใหม่จะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยคุณก็เลิกสำคัญเสียทีว่าโรงละครโรงใหญ่แห่งนี้มีแต่เรื่องเดิมได้แค่เรื่องเดียวขณะใกล้ตายเป็นช่วงแห่งสังหรณ์โดยเฉพาะสังหรณ์เกี่ยวกับภพข้างหน้าคุณจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดเป็นปกติอยู่ในปัจจุบันนี้เอง
คือลางบอกเหตุชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี่เองคือรากของอนาคตอันจะมีขึ้นอีกมากยกตัวอย่างเช่นใจที่สงบจะชวนให้คุณนึกถึงแสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์ใจที่กระสับกระส่ายจะชวนให้คุณนึกถึงม่านมืดตลอดจนสภาพแวดล้อมชวนขนหัวลุกส่วนใจที่ครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวสงบเดี๋ยวกระสับกระส่ายจะไม่ชวนให้คุณมั่นใจนักว่ากำลังจะต้องเผชิญอะไรกันแน่ขณะยังมีชีวิตช่วงต้นและช่วงกลางถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดถ้าไม่คิดถึงโลกหน้าก็อ้างได้ว่าต้องเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแต่สำหรับช่วงท้ายๆการไม่คิดถือว่าประมาทเวลาที่เหลือของคนใกล้ตายจะเป็นประโยชน์อะไรได้มากไปกว่าเตรียมตัวพบกับอนาคตเล่าขอให้คิดถึงการเดินทางไกลหากไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหนทางข้างหน้าเสียเลยก็อาจถือได้ว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงยามใกล้ตายคนทั่วไปไม่มีใครกล้าอวดดื้อถือดีสั่งให้ตนเองเชื่อว่าตายแล้วตายเลยทุกคนจะหมดความทะนงหลงมั่นใจในความเชื่อของตนเองไปพร้อมกับเรี่ยวแรงที่ถดถอยในเมื่อร่างกายที่เคยบัญชาให้เคลื่อนไหวตามใจนึกได้ก็กลายเป็นบัญชาไม่ได้อีกต่อไปนับประสาอะไรกับดวงจิตที่ปรวนแปรไปมาควบคุมไม่ได้อยู่แล้วขณะมีชีวิตเป็นปกติพอใกล้ตายที่ภาวะต่างๆผิดปกติใครเล่าจะควบคุมให้จิตใจหยุดเดินทางไปตามแรงขับเคลื่อนของกรรมได้ความเชื่อเรื่องตายแล้วสูญนับเป็นศรัทธามืดอันเกิดจากความไม่รู้จริงไม่เคยตายจริงผู้มีศรัทธามืดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดใจการปิดใจจะทำให้รู้สึกคับแคบไม่อาจสบายและไม่อาจหายสงสัยว่าเรื่องจริงหลังความตายคือการยุติหรือว่าคือการเริ่มละครเรื่องใหม่กันแน่ต่อให้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิที่เคยตะล่อมหลอกเที่ยวบอกให้ใครต่อใครเชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวก็จะเกิดความไม่สบายใจกระวนกระวายเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาได้พิสูจน์ความจริงกับตนเองนั่นเพราะความจริงหลังตายไม่สนใจวาทะใครมีอะไรต้องแสดงก็แสดงออกมาหมดตามที่ควรมีควรเป็นอย่างน้อยการเผื่อใจเชื่อเรื่องหลังความตายจะลดแรงต้านลงได้มากการลดแรงต้านลงก็คือการไม่ต้องออกกำลังต่อสู้กับความไม่รู้มันช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สบายขึ้นได้จริงเลิกเถียงกับตัวเองเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีชีวิตหลังความตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้เห็นในไม่ช้าอยู่แล้วความเชื่อที่ขัดกับความจริงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครนำไปใช้ต่อสู้กับสัจธรรมได้เลยอีกทางหนึ่งเมื่อเผื่อใจให้กับการมีอยู่ของชีวิตหลังความตายคุณอาจฟุ้งซ่านต่อเช่นชีวิตหลังความตายจะมีอะไรเป็นตัวกำหนดมีอำนาจชนิดใดมาบงการหรือวางแผนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนว่าความฟุ้งซ่านดังกล่าวอาจทำให้กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำรวจเข้าไปไม่เห็นความปักใจเชื่อเป็นเด็ดเป็นขาดเลยสักอย่างกรรมก็ไม่รู้จะเชื่ออย่างไรพระเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อแบบไหนอันนี้ขอให้เลิกคิดแล้วทำอะไรสักอย่างถ้าสมัครใจเชื่อพระเจ้าก็สวดวิงวอนให้รู้สึกอุ่นใจเลยแต่ถ้าสมัครใจเชื่อกรรมก็อาจสวดมนต์เพื่อให้เกิดความสุขทางใจหรือเพื่อให้เห็นว่าคุณมีมโนกรรมในช่วงท้ายๆเป็นการผูกใจไว้กับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เคยทราบก็ขอให้ทราบว่าบทสวดเช่นอิติปิโสคือการพรรณนาคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้สรรเสริญสิ่งที่สว่างอยู่ด้วยปากกับใจปากกับใจย่อมสว่างตามความสว่างนั้นเองจะเป็นที่มาของความสบายใจหายฟุ้งซ่านเสียได้วิธีที่5อภัยโลกโลกนี้โกลาหลวุ่นวายอยู่เป็นนิดก็ด้วยความกระทบกระทั่งนานาและในเมื่อทุกคนอาศัยอยู่ในโลกก็ย่อมต้องถูกโลกกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วโล
อบก็เต็มไปด้วยไอร้อนของควันไฟอันเกิดจากใจแค้นเคืองไม่ค่อยมีที่ไหนเย็นฉ่ำด้วยกระแสน้ำแห่งการให้อภัยเท่าใดนักปกติคนใกล้ตายจะไม่นึกอยากเอาเรื่องเอาราวกับใครอีกเพราะในไม่ช้าก็จะต้องอยู่คนละโลกกันแล้วเอื้อมมาแตะต้องกันไม่ได้อีกแล้วการตายของคนคนหนึ่งคือการปิดเกมแห่งการเบียดเบียนเปรียบเหมือนนักมวยที่แขวนนวมเลิกใช้ชื่อเดิมขึ้นเวทีอย่างเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ตามความพยาบาทอาฆาตอาจทำให้เรื่องปกติกลายเป็นสิ่งผิดปกติไปได้หลายคนยังผูกใจเจ็บยังนึกไปในทางเครียดแค้นอยากเอาคืนเสียดายไม่อยากตายตอนนี้เพราะยังไม่ทันได้เอาคืนให้หนำใจหรือกระทั่งคิดเลยเถิดถึงขั้นประกาศศักดาชัดว่าคอยดูเดี๋ยวกูจะเป็นผีมาเอามึงคืนแน่นอนเรื่องพันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแถมไม่ใช่ของหายากเสียด้วยเพราะคนจำนวนมากปล่อยให้ความแค้นเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจตัวเองไม่ให้ความสำคัญกับความสุขความสบายใจมากเท่าการได้ชำระแค้นกันก่อนกายนี้สิ้นลมเรารู้ว่าวิญญาณอาฆาตมีจริงด้วยความคิดฝังใจไม่อภัยศัตรูสิ่งที่แม่รู้ก็คือหลังกายนี้สิ้นลมวิญญาณอาฆาตนั้นยังมีจริงต่อไปไหมนี่แหละคนเราทุกทนร้อนด้วยไฟโกรธขณะยังมีชีวิตไม่พอแม้ธรรมชาติให้โอกาสจบทุกร้อนด้วยความตายก็ยังอุตส่าห์อยากเติมเชื้อไฟต่ออายุให้มันเข้าไปอีกสิ่งเดียวที่ประกันความรู้ได้แน่นอนก็คือระหว่างยังไม่ตายนี้คุณสามารถดับวิญญาณอาฆาตลงได้ด้วยความคิดให้อภัยและเมื่อเชื้อแห่งทุกข์ร้อนดับลงแล้วหลังตายก็ไม่น่าหลงเหลือวิญญาณอาฆาตอยู่ณที่ใดอีกค่อยๆนึกถึงใครก็ได้ที่คุณผูกใจเจ็บอยู่และที่ผ่านมาไม่เคยนึกอยากให้อภัยแม้ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอดีตที่ฝังลืมไปแล้วปัจจุบันคุณไม่นึกถึงอีกแล้วก็ขอให้คุณขุดเขาหรือเธอขึ้นมาระลึกถึงนึกให้ออกทีละคนหากโทรได้ทันก็โทรไปขออภัยขออโหสิต่อกันยิ่งดีคุณจะพบว่าใครต่อใครในชีวิตที่ผ่านมารวมตัวกันประกอบขึ้นเป็นโลกในใจคุณยิ่งคิดอโหสิได้มากคนขึ้นเท่าไหร่โลกในใจคุณจะยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นเท่านั้นและนั่นย่อมจะยิ่งทำให้ทิ้งร่างนี้ไปด้วยใจอภัยโลกเต็มดวงขึ้นสิ่งที่คุณจะรับรู้ก่อนตายหลังอภัยโลกได้ก็คือใจที่สบายหายห่วงแต่ละครั้งที่คุณพูดกับปากหรือเพียงนึกด้วยใจบริสุทธิ์แท้ว่าเลิกแล้วต่อกันนะไม่มีภัยเวรไม่มีเส้นสายมืดดำโยงใยระหว่างใจกันอีกแล้วนะคุณจะชื่นมื่นเห็นความเป็นโมฆะแห่งภัยเวรมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างจ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียววิธีที่ 6ฝึกสติก่อนหลับตายอย่างคนหมดตัวตายอย่างคนไร้ญาติไม่เลวร้ายเท่าตายอย่างคนขาดสติหากหมอบอกว่าคุณเหลือเวลาอีกไม่มากนั่นก็คือคุณไม่มีทางพยากรณ์ว่าการหลับครั้งใดจะเป็นการหลับครั้งสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเป็นหลักประกันว่าหลับลงครั้งต่อไปคุณจะได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม้สำหรับคนที่บอกตัวเองว่ายังอยู่ได้อีกนานเขาก็ยังหลับทั้งคิดว่าจะต้องตื่นแต่ลงเอยตอนเช้าก็ทิ้งร่างที่ปราศจากวิญญาณเป็นภาระให้คนข้างหลังช่วยกันแบกลงจากเตียงไปเข้าโรงกันสัมหาอะไรกับคนที่หมอรับรองว่าใกล้ตายเข้าไปทุกทีเล่าแต่ละวันมีการตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วโลกเป็นจำนวนมากใช่ว่าแค่10คนใช่ว่าแค่100คนใช่ว่าแค่พันคนแต่นับได้เป็นแสนฉะนั้นการฝึกสติไว้เสียตั้งแต่ยังมีสติให้ฝึกจึงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนับว่ารอบคอบที่สุดการหมดสติเพื่อหลับกับการหมดสติเพื่อตายมีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือหมดสติฉะนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการใกล้หมดสติหากฝึกตั้งสติไปจนถึงเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ย่อมเป็นกำไรย่อมเป็นการกลั่นค่าของชีวิตมาใช้จนถึงที่สุดสติที่ยอดเยี่ยมทางพุทธคือสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเมื่อกำลังรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดก็จะค่อยๆรู้ชัดขึ้นทุกทีว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติของความตายไม่ใช่สมบัติของตัวตนก่อนสติใกล้ดับไม่ว่าดับเป็นหรือดับตายสิ่งที่เหลือให้ระลึกได้ชัดไม่มีอะไรเกินไปกว่าลมหายใจอีกแล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ระลึกถึงลมหายใจบ่อยๆเป็นการสร้างความคุ้นชินไว้กับสิ่งที่จะเป็นสรณะได้ทั้งยามอยู่และยามไปหากระลึกนึกถึงลมหายใจว่าเฮือกนี้อาจเป็นเฮือกสุดท้ายที่คุณจะรู้กับทั้งระลึกว่าคุณอาจไม่รู้สึกถึงลมหายใจไหนๆอีกนั่นเท่ากับเป็นการซักซ้อมเตรียมตายได้ใกล้เคียงของจริงขอให้สังเกตดูเถิดหากมีสติรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายแม้ก้าวลงสู่ความหลับในบัดนั้นก็เหมือนครึ่งหนึ่งของสติยังไม่ขาดหายไปไหนแม้ต้องเกิดนิมิตฝันก็เป็นนิมิตฝันอันสวยงามหรือหากจะต้องเป็นนิมิตฝันน่าเกลียดน่ากลัวก็เหมือนสติจะยังอยู่ช่วยให้ไม่กลัวลานเกินไปและหากจะไม่เกิดนิมิตฝันเลยก็จะเหลือแต่ความว่างอันแสนสบายของจิตอันสว่างรุ่งโรจน์อยู่นี่ก็เป็นอนิสงส์เศษแห่งสติถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้คุ้มค่าไม่ทิ้งขว้างก็จะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจวนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้อนั่นเองว่าไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่วิธีที่7ปล่อยวางทุกสิ่งสภาพที่เหมือนยังอยู่ได้อีกนานจะชวนให้หลงนึกว่าทุกสิ่งเป็นจริงไปหมดอะไรอะไรเป็นของคุณไปหมดคุณจะไม่มีสักแวบที่เอะใจคิดว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกวินาทีทีละคืบทีละคลานกระทั่งเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นับได้เป็นวันหรือนับได้เป็นชั่วโมงเมื่อนั้นสภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากายใจในชาตินี้หาใช่สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่ก็แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณแล้วอะไรในชีวิตที่ควรอ้างว่าเป็นของคุณได้เล่าความเกิดและความตายแห่งสรรพสิ่งเริ่มต้นมาจากไหนก็ไม่รู้จักรวาลนี้เกิดมาได้อย่างไรและจะตายไปด้วยท่าไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในระหว่างหมู่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบคิดไปคิดมาก็น่าฉุกคิดว่าความไม่รู้นั่นแหละอาจก่อให้มีการเกิดการตายขึ้นมาถ้ารู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ตายเศรษฐีที่กำลังได้ดีมีความสุขคงรีบทำและในทางกลับกันเป็นตรงกันข้ามถ้ารู้ว่าแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดยาจกที่กำลังยากเข็นเป็นทุกข์คงไม่รอช้าจนสายเกินไปถ้ากวาดตามองเกมยุติธรรมที่มนุษย์คิดขึ้นเล่นกันเองจะเห็นว่าทุกเกมให้โอกาสเลือกแต่แรกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นทว่าเกมแห่งการเกิดตายนั้นไม่ใช่จู่ๆก็ให้ลงสนามเลยลงมาเสร็จค่อยรู้ว่าต้องเล่นเกมโหดหรือเกมฮาหากมองการเกิดตายเป็นเกมที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะเห็นทางเดียวที่จะไม่ต้องตายก็คือไม่ต้องเกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต่อให้อาศัยเทคโนโลยีแช่แข็งต่อให้อาศัยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะหรือต่อให้อาศัยเทคนิคทางสมาธิชั้นสูงเพื่อชะลอความแก่แบบใดๆสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีหรือถึงไม่ตายก็คงไม่มีใครอยากทนจำเจอยู่กับความเป็นอมตะอย่างไร้ญาติขาดมิตรหรือปราศจากจุดหมายปลายทางของการเป็นอมตะอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ดีธรรมชาติคือธรรมชาติถือกำเนิดเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยประกอบประชุมกันเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วต้องดับลงเป็นธรรมดาธรรมชาติแห่งการมีชีวิตก็ไม่ต่างไปชีวิตหาใช่ดำรงอยู่เพื่อการเป็นอมตะไม่แท้จริงแล้ว
ชีวิตดำรงอยู่ด้วยพลังของเหตุผลเมื่อหมดเหตุผลที่จะดำรงอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปสู่ความเป็นอื่นในที่สุดบางคนทำใจได้กับการตายจากไปของตัวเองแต่กลับทำใจไม่ได้กับการมีชีวิตอยู่ของคนข้างหลังนั่นเป็นเครื่องชี้ว่าการทำใจควรครอบคลุมให้ทั่วทั้งหมดไม่ใช่ทำใจได้เฉพาะส่วนของตัวเองแต่ต้องทำใจให้หายห่วงได้กับการอยู่และการสิ้นไปของคนอื่นด้วยเช่นกันแค่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคุณก็คิดต่อได้แล้วว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นแต่เมื่อคุณต้องตายนึกหรือว่าคนอื่นจะอยู่รอดปลอดภัยพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชไปได้อย่างไรวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องตายตามคุณหายไปจากโลกนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือใครไว้ให้ห่วงใครเลยสักคนแม้มีความมีความเป็นในอนาคตหลังความตายก็เช่นกันถ้ายังมีเกิดอีกก็แปลว่าต้องมีตายอีกจึงควรรู้ให้ได้ก่อนสิ้นลมว่าที่ต้องเกิดก็เพราะไม่รู้หลงนึกว่ามีตัวเราตัวหนึ่งเคยเกิดมาหลงนึกว่ามีเราตัวนั้นกำลังจะตายไปหลงนึกว่ามีตัวเราตัวอื่นไปเกิดใหม่หากกลับความเห็นเสียได้ทันตายทำความรู้สึกเข้ามาที่กายอันกำลังปรากฏอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนี้แล้วเปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวคุณเกิดมีแต่กายใจชุดหนึ่งประชุมกันเกิดและที่กำลังจะต้องเผชิญก็หาใช่ความตายของคุณไม่มีแต่กายใจชุดหนึ่งแยกตัวกันสู่ความดับเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระที่จะดับลงโดยไม่ต้องมีจิตดวงใหม่อุบัติขึ้นเพื่อสืบสายความเข้าใจผิดกันต่อตราบใดยังมีจิตดวงใหม่อุบัติขึ้นก็ต้องเข้าไปประชุมกับรูปกายใหม่ร่ำไปเพื่อชดใช้ความไม่รู้และความสำคัญผิดไม่เลิกลาความสบายใจที่เกิดจากการปล่อยวางได้ทุกสิ่งด้วยการกำจัดอวิชชาด้วยการเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งนับเป็นความสบายใจขั้นสูงสุดเหมือนคุณได้ลิ้มอีกรสหนึ่งที่ประหลาดและแตกต่างไปกว่าเคยขอเพียงรู้จักรสนั้นครั้งเดียวก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิตคุณแน่แท้แล้วคุณจะไม่เสียดายแม้ต้องตายไปเดี๋ยวนี้เรื่องที่สองบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์แน่สวรรค์และนรกคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นระหว่างมีชีวิตและไปพบผลงานของตัวเองหลังจากสิ้นชีวิตลงพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เที่ยงที่จะถึงสวรรค์ได้แก่อริยบุคคลนับแต่โสดาบันขึ้นไปเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเป็นอันปิดอบายถาวรอันว่าโสดาบันบุคคลนั้นต่อให้ปรารถนาจะมาบำเพ็ญบารมีต่อในโลกมนุษย์อย่างน้อยตายไปก็ได้พักบนสวรรค์ก่อนอย่างแน่นอนจิตของโสดาบันบุคคลมีดีอย่างไรจึงปิดอบายได้มีดีตรงที่ไม่มีแนวโน้มจะเป็นสหายแห่งสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายใดๆเพราะทำฝ่ายมืดอันจะนำไปสู่อบายภูมิขาดสิ้นแล้วกล่าวคือนอกจากจะไม่ก่อบาปด้วยกายและวาจายังเป็นผู้ไม่ละเมิดศีลห้าด้วยใจอีกด้วยจึงมีความผ่องแผ้วอยู่หมดความผูกพันกับอบายมีแต่ความสัมพันธ์อันดีกับสวงสวรรค์และมนุษย์โลกเท่านั้นผู้เที่ยงที่จะถึงสวรรค์เช่นโสดาบันบุคคลเขาทำกันอย่างไรจึงได้บรรดาศักดิ์ประกันความปลอดภัยเช่นนั้นมาคำตอบคือต้องมีน้ำใจให้ทานมีจิตอันงามสะอาดสมศักดิ์ศรีผู้ทรงศีลและสำคัญที่สุดคือต่อยอดจิตดีๆที่มีอยู่แล้วนั้นเจริญสติกระทั่งเห็นความจริงอันประเสริฐนั่นคือกายใจนี้ไม่เที่ยงจนรู้สึกชัดว่าไม่มีตัวตน
มีแต่ตัวรูปมาทำเช่นกายมีแต่ตัวนามมาทำเช่นจิตปรุงกันไปปรุงกันมาชั่วคราวที่รู้สึกว่าเป็นเราๆอยู่นี้ก็แค่อุปทานอาการสำคัญผิดไปเป็นขณะของจิตเท่านั้นที่จะรู้ชัดซึ่งความจริงอันประเสริฐถึงขนาดที่เกิดปรากฏการบรรลุธรรมจิตสว่างล้างความเห็นผิดได้นั้นคนคนหนึ่งต้องเจริญสตินานพอจะมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการรู้เห็นความจริงในกายใจได้เป็นปกติไม่ใช่ทำสมาธิแช่นิ่งหรือเดินไปเดินมาในลู่ทางจงกรมแค่ประเดี๋ยวประดาวพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าการบรรลุให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่อาศัยความเพียรเพียงเล็กน้อยก็สำเร็จกันคำถามคือถ้ายังเจริญสติไม่ได้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลกัลยาณชนทั้งหลายควรมีดีแค่ไหนจึงเป็นอันตัดสินได้ว่าจะปิดอบายได้อย่างน้อยสักชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีที่พึ่งให้ตนเองได้คือผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วในศรัทธาตั้งมั่นแล้วในทานและตั้งมั่นแล้วในศีลถ้าศรัทธาตั้งมั่นทานตั้งมั่นและศีลตั้งมั่นก็เปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสู่สุคติภูมิหรือนิพพานนั่นเองเพื่อย่นย่อให้เห็นภาพง่ายดูกันแค่ว่าในความเป็นเรานี้จิตมีปกติเป็นดีหรือเป็นร้ายก็ได้นั่นเพราะปกติของจิตเป็นอย่างไรภาวะที่เรารับเราอยู่ก็เป็นอย่างนั้นเอาจุดที่ยั่วโมโหได้ที่สุดเราหลุดหรือเราอยู่กับสติได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใจดีตอนหิวถ้าไม่แอบด่าตอนโกรธก็พยากรณ์ได้ว่าคุณจะไม่ฝันร้ายตายไปไม่มีทางเจอนรกสิ่งที่คงเป็นคำถามขึ้นมาในใจทันทีคือมันยากนะจะให้ใจดีตอนหิวจะให้ไม่แอบด่าตอนโกรธก็ยากนะสิคะถ้าง่ายก็คงไปสวรรค์กันหมดแล้วของดีในโลกหายากพอตายไปจะรู้ว่าของดีนอกโลกยิ่งหายากกว่านั่นก็เพราะต้นเหตุดีๆไม่ได้มีกันบ่อยๆนั่นเองทางที่ถูกคือควรเอากรรมอันทำได้ยากมาเป็นเครื่องหมายของความดีเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจอยากพยายามไปให้ถึงการมีเป้าหมายสูงๆไว้ให้แรงนั้นแม้ปีนขึ้นไปไม่ถึงอย่างน้อยเท้าเราก็พ้นจากสายดูดขึ้นมาสักนิดหนึ่งการมองขึ้นฟ้าแม้ดูเป็นไปไม่ได้ในวาระแรกที่ยังคิดวิธีบินไม่ออกอย่างน้อยก็ดีกว่ามองดินโคลนและคิดแต่จะย่ำไปย่ำมาอยู่แถวนั้นการคิดถึงสวรรค์แม้ไม่ทราบว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแก่ใจใช้ชีวิตเพื่อสร้างทางสวรรค์มิฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตดีจริงไหมสวรรค์เริ่มปรากฏรำไรให้รู้สึกได้ด้วยความใจเย็นเป็นธรรมสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าแม้ใจยังถูกล้อมกรอบด้วยไอร้อนของเหล่าคนกิเลสหนาก็เหมือนใจของเราถอยห่างออกมามากแล้วคำถามคือจะทำอย่างไรให้จิตเย็นและมีสติอยู่ได้ในขณะเจอเสียงต่อว่าอันประกอบด้วยเหตุผลก็ตามหรือเสียงด่าทอที่ไร้เหตุผลก็ตามคำตอบคือยอมรับไปว่าจิตร้อนและอาศัยจิตร้อนๆในแต่ละครั้งนั่นแหละเป็นแบบฝึกหัดโดยทำความเข้าใจไว้ให้ดีว่าเมื่อใดที่ใจมีสติเมื่อนั้นความเย็นจะเกิดขึ้นก็แล้วสติมาจากไหนสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้ถึงสิ่งที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อความร้อนกายร้อนใจเกิดขึ้นยามโกรธขอเพียงคุณยอมรับความจริงว่ากำลังร้อนเพียงเท่านั้นก็นับได้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วและอาการเย็นลงจะตามมาเองเป็นเงาตามตัวแน่แล้วความเย็นลงแม้เพียงน้อยนิดคือความสามารถคือโอกาสที่คุณจะเห็นว่า
ความโกรธเป็นของลดระดับได้ความโกรธแสดงความไม่เที่ยงได้ธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดจิตจะเห็นสิ่งนั้นไม่น่าเอาไม่น่าห่วงไม่น่าเกาะเกี่ยวไว้ความรู้สึกจากภายในจะเหมือนกับว่าใจถอนตัวออกมาหรืออย่างน้อยถอยห่างออกมาจากสิ่งนั้นนับว่าน่าเสียดายคนส่วนใหญ่ในโลกโชคไม่ดีที่ไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้กันยามโกรธจึงมีทางเลือกเพียงสองทางหนึ่งคือกดข่มอารมณ์โกรธเอาไว้ดื้อจนเกิดความอึดอัดคัดแน่นเข้าไปใหญ่สองคือกระโจนทยานตามอารมณ์โกรธฟาดงวงฟาดหงาให้พังกันไปข้างต่อเมื่อมีวาสนาพอเป็นชาวพุทธที่รู้เคล็ดวิชาถอนจิตจากความโกรธซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วโกรธเมื่อไหร่ให้ยอมรับว่าโกรธโกรธแล้วร้อนอย่างไรให้รู้ว่าร้อนอย่างนั้นสติก็จะนำความเย็นมาแทนที่ความร้อนได้ครั้งหนึ่งยิ่งทำได้มากครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมความเย็นเป็นเมตตาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นขอเพียงจิตมีความเป็นเมตตาตั้งมั่นและยังมีสติอยู่ได้ในขณะถูกด่าทอก็จะเกิดความขี้เกียจด่าตอบครั้นที่จะเอาจิตไปจมอยู่กับความสกปรกทางภาษาไปเองถ้าใครขี้เกียจด่าแม้ในใจได้เรื่อยๆทุกครั้งก็แปลได้สถานเดียวว่าเราฝึกจิตจนกระทั่งตั้งมั่นอยู่บนทางสวรรค์นิพพานอย่างชัดเจนประจักษ์ใจช่วงแรกๆที่ฝึกหากเมตตายังไม่พอจะดับไฟในอกก็อาจฝึกเปลี่ยนเสียงด่าให้เป็นเสียงแห่งความเห็นใจขึ้นมาในหัวเช่นคิดว่าเขาโตมาอย่างนั้นถ้าจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมดและเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนเกิดมาอยู่กับพ่อแม่คู่นี้ทีเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมเก่าเป็นตัวการผูกมัดเขาไว้กับความเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือมุมมองและความคิดของตนเองให้เป็นไปในทางที่จะเห็นใจเขาอยู่อย่างนี้แหละหากไม่เปลี่ยนเสียงด่าให้เป็นอื่นเราก็จะเคยชินไปเรื่อยกับการเริ่มด่าแล้วหยุดยากคือด่าซ้ำซากด่าเพิ่มเติมด่าได้ทุกเรื่องตลอดจนกระทั่งด่าไม่ต้องมีเหตุผลในครั้งต่อไปที่เจอหน้าการสั่งสมเสียงด่าไว้ในหัวเท่ากับสั่งสมไฟร้อนไว้ในจิตวิญญาณก็ขอให้ลองคิดดูเอาเองว่าจิตวิญญาณที่มีไฟลุกท่วมอยู่นั้นเหมาะสมกับคำว่าอะไรระหว่างนรกกับสวรรค์ถ้าฝึกแล้วเสียงด่ามันกึกก้องอยู่ข้างในก็อย่าเพิ่งท้อให้ยอมรับความจริงไปก่อนว่าเรายังมีเสียงเพลียกจากอบายอยู่ในหัวอยู่บอกตัวเองอย่างนี้บ่อยๆบอกไปเรื่อยๆรับรองจะหายท้อมีแก่ใจอยากฝึกต่อขึ้นมาเองผลพวงที่เกิดจากการเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่มักโกรธคือมีแก่ใจใคร่รักษาสันติธรรมไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ให้เป็นเดือดเป็นร้อนด้วยกายด้วยวาจาและแม้ด้วยใจของเราซึ่งนั่นก็เหมารวมศีลไว้ครบทุกข้อคือไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากผิดกามไม่อยากพูดร้ายตลอดจนไม่อยากให้ใครตกอยู่ในความเสี่ยงกับการเป็นคนขี้เล่าเมายาขาดสติของเรากระแสความเมตตาที่ขึ้นอิ่มแล้วมาพร้อมกับความสบายใจเสมอรัศมีความสบายใจที่กระจายออกไปให้ผู้อื่นรู้สึกได้คือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาหากนึกไม่ออกว่าแผ่เมตตามีลักษณะอย่างไรขอให้เอาความสบายใจของคุณเองเป็นตัวตั้งแล้วพูดอะไรก็ได้ด้วยความปรารถนาให้คนอื่นสบายใจตามคุณคุณจะรู้สึกถึงน้ำเสียงสีหน้าความฉลาดเลือกคำตลอดจนรัศมีสุขที่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเหล่านั้นแหละคือเมตตาที่แผ่ออกไปการฝึกแผ่เมตตาให้เป็นสมาธิ
ก็แค่ต่อยอดรักษาความสุขนั้นให้คงเส้นคงวาหรือแผ่กว้างออกไปอีกยิ่งรู้สึกนุ่มนวลขึ้นเท่าไหร่กว้างขวางขึ้นแค่ไหนก็ยิ่งเป็นสมาธิมั่นคงขึ้นประมาณนั้นผู้มีจิตเป็นเมตตาไม่คิดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นย่อมเป็นผู้มีปกติอยู่เย็นและพร้อมจะไปเย็นสามารถประกันภพภูมิให้ตัวเองได้ด้วยความรู้สึกในชีวิตเย็นๆนั่นเองว่าไม่มีทางตายร้อนต่อให้ต้องตายด้วยความทรมานทางกายมากมายเพียงใดก็ตามเรื่องที่3มาฝึกยอมรับความจริงกันเถอะฝึกยอมรับความจริงไว้แต่เนิ่นๆเพราะยิ่งเวลาผ่านไปคุณจะยิ่งต้องยอมรับความจริงที่ไม่น่ายอมรับขึ้นทุกทีชีวิตบอกอะไรหลายอย่างผ่านเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันที่เป็นความจริงและมีสาระสำคัญให้กับเราเสมอเช่นถึงเวลาที่คนที่เรารักต้องจากไปสัตว์เลี้ยงแสนรักด่วนตายไปก่อนวัยอันควรหรือความรุ่งเรืองในชีวิตกลับตกต่ำลงโดยไม่คาดฝันแต่สิ่งที่เราเลือกฟังหาใช่ความจริงที่กระซิบผ่านเหตุการณ์ดีร้ายไม่แต่เป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินอันได้แก่ฝันลมๆแล้งๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยากให้ใครมาตะโกนดังๆปลุกเราตอนเช้าด้วยข่าวดีเช่นบอกว่าคนตายฟื้นคืนสัตว์เลี้ยงกลับมาชีวิตดีกว่าเดิมด้วยปาฏิหาริย์แห่งสวรรค์เมื่ออยากฟังแต่เสียงลวงในใจไม่ใช่ความจริงที่ชีวิตพยายามบอกก็เท่ากับสร้างอันตรายทางใจให้เกิดขึ้นแล้วเพราะยิ่งแก่ตัวลงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอแต่เรื่องไม่น่ายอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนับแต่ความจริงเกี่ยวกับกายใจของตัวเองตลอดจนกระทั่งอะไรๆรอบตัวทั้งหมดเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยฝึกยอมรับอะไรๆไว้ฝึกแต่สะสมการไม่ยอมรับไปมากๆในที่สุดจะถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่จะต้องเสียใจไปอีกแบบเสียใจที่ยอมรับความจริงอะไรไม่ได้สักอย่างชีวิตบีบให้เราหลอกตัวเองหรือปลอบใจตัวเองไปวันๆมาตลอดฉะนั้นหากคิดจะฝึกยอมรับความจริงก็ต้องตระหนักไว้แต่เนิ่นๆว่าไม่ใช่ของง่ายอย่าคิดว่าใช้ความรู้สึกชนิดที่รู้กันอยู่แล้วจะผ่านดังเช่นที่หลายคนคิดว่าตนฝึกยอมรับความจริงมาตลอดแต่พอเจอความจริงที่เจ็บปวดเข้าใจก็ดิ้นพลาดอึดอัดสับสนอยากร้องไห้และขาดสติอย่างนั้นก็ขอให้เร่งเข้าใจโดยด่วนว่ายังฝึกมาไม่ถูกทางลองมาดูวิธีฝึกยอมรับความจริงของคนทั่วไปกันดูที่ยกมานี้อาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะทำอยู่ได้แก่สั่งตัวเองให้แข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องตอบสนองคำสั่งจงดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าความรู้สึกแข็งขืนฝืนแกล้งแซงยอมรับด้วยความคิดแต่จิตยังติดค้างอยู่กับเรื่องที่ไม่อยากยอมรับไม่เลิกลาอีกแนวก็คือปลอบตัวเองเหมือนครูสอนเด็กให้เข้าใจอะไรๆตามที่ควรจะเป็นด้วยวิธีนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนทำใจได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดก็จะตระหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าใจเป็นสิ่งที่แซงทำกันไม่ได้คำปลอบอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ไม่ได้รักษากันที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดเมื่อใดรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องสรรหาคำปลอบใหม่ๆมาใช้กันอีกเพราะเกิดอาการดื้อยากับคำปลอบเก่าๆเสียแล้วสรุปคือถ้าใช้วิธีไหนแล้วผลจริงๆแค่หลอกตัวเองหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเหล่านั้นยังห่างไกลจากการยอมรับความจริงอยู่หลายขุมสาระสำคัญของความสามารถยอมรับความจริงคือใจที่สงบนิ่งไม่กลับดิ้นรนพยายามปรับเปลี่ยนความจริงให้เป็นเท็จเพื่อสนองความอยากได้เรื่องเท็จขึ้นมาอีก
พื่อเปลี่ยนจิตจากเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนขาดความสามารถในการยอมรับความจริงคุณต้องพูดและคิดดังนี้ประการที่1อย่าให้จิตบิดเบี้ยวด้วยคำโกหกหรือสร้างคำขอร้องที่รู้แก่ใจว่าไม่มีใครให้กับคุณได้คำพูดมีอิทธิพลสำคัญกับจิตใครพูดบิดความจริงให้เบี้ยวสภาพของจิตก็จะเบี้ยวบิดไปด้วยขอให้ดูเถิดว่าคนโกหกเก่งที่ไหนยอมรับความจริงได้บ้างวันๆเอาแต่ปั้นแต่งเรื่องที่ตนไม่ชอบใจไปในทางที่ชอบและเสริมเติมเรื่องที่ตนชอบใจให้เกินจริงออกไปอีกแล้วเมื่อไหร่ใจจะเสมอกับความจริงได้ประการที่2ฝึกยอมรับความจริงง่ายๆต่อหน้าต่อตาจนเกิดการปรับจิตให้ตรงแล้วขยับความสามารถในการยอมรับความจริงที่ยากขึ้นเรื่อยๆข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันเรื่อยๆทั้งวันเพราะตอนที่ใจไม่อยากยอมรับความจริงนั้นจะเกิดอาการคิดบิดเบือนความจริงกันทั้งวันดังนั้นถ้าให้อาการนั้นหยุดลงก็ต้องฝึกทั้งวันถึงค่อยเป็นอันสมน้ำสมเนื้อกันตามหลักการฝึกของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เริ่มจากการยอมรับเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ง่ายที่สุดนั่นคือลมหายใจเข้าออกความจริงที่ว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกอยู่ไม่ใช่เรื่องโก้เก๋แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายความจริงที่ว่าลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันเสมอไปจัดเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีแล้วก็ไม่น่ายินร้ายใจจะเฉยเฉยเสมอเมื่อรับรู้ความจริงนั้นแต่การรับรู้ความจริงนั้นเรื่อยๆนั่นเองกลับทรงคุณค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะการที่รู้ความจริงเรื่อยๆแปลว่าสติเกิดอยู่เรื่อยๆและเมื่อสติเกิดด้วยความไม่ยินดียินร้ายอยู่เรื่อยๆสภาพจิตก็ถูกดัดให้ตรงไม่เบี้ยวบิดผิดเพี้ยนเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อจิตตรงดีแล้วย่อมเกิดความรู้สึกทำนองจะฝืนความจริงให้เหนื่อยเปล่าไปทำไมขึ้นมาแทนความทุรนทุรายอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายอมรับเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเท่ากับลมหายใจเข้าออกโลกนี้ไม่มีอะไรติดตัวเราตลอดเวลาเท่ากับลมหายใจเข้าออกเรามีโอกาสฝึกยอมรับลมหายใจตามจริงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจยาวรู้หายใจสั้นรู้เมื่อรู้ได้เรื่อยๆก็จะเก่งในการอยู่กับปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งคุณจะค่อยๆสามารถขยายขอบเขตไปยอมรับความจริงที่รู้ยากขึ้นเช่นกำลังอึดอัดหรือกำลังสบายอยู่ขณะมีลมหายใจนี้เลี้ยงชีวิตอยู่การยอมรับว่ากำลังอึดอัดหรือสบายไม่ใช่เรื่องน่าปฏิเสธไม่จำเป็นต้องมีกลไกปกป้องตัวเองอึดอัดก็รับไปง่ายๆว่าอึดอัดสบายก็รับไปเฉยๆว่าสบายไม่มีการได้หน้าหรือเสียหน้ากับตนเองแต่อย่างใดลมหายใจที่มาพร้อมกับความอึดอัดเมื่อถูกยอมรับตามจริงจะกลายเป็นลมหายใจที่สบายขึ้นและนั่นก็อาจเป็นจุดตั้งต้นในการสังเกตได้ถูกว่าลมหายใจที่มาพร้อมกับความอยากสบายก็อาจกลายเป็นลมหายใจที่อึดอัดไปคุณจะเริ่มสังเกตออกว่ายิ่งอยากให้อะไรอะไรเป็นตรงข้ามกับความจริงมากขึ้นเท่าใดความอึดอัดเป็นทุกข์ก็จะยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวในทางกลับกันยิ่งความอยากหายไปเท่าใดยอมรับความจริงโดยดุษณีได้แค่ไหนใจก็ยิ่งสงบเย็นสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นเท่านั้นความสามารถในการยอมรับตามจริงของคุณจะพัฒนาขึ้นไปอีกคราวนี้สามารถรับได้ว่าจิตกำลังสงบหรือฟุ้งซ่านปกติคนเราไม่อยากยอมรับความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องน่ารำคาญแสดงถึงความไม่เอาไหนจำไว้เป็นข้อสังเกตว่า
อาการปฏิเสธว่าคุณกำลังฟุ้งซ่านจะมาพร้อมกับความอยากหายฟุ้งซ่านอยากควบคุมความคิดตัวเองให้ได้ต่อเมื่อสั่งสมความสามารถในการยอมรับความจริงมาเพียงพอคุณจะรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้ในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองความอยากหายฟุ้งซ่านจะไม่เกิดอาการอยากควบคุมความคิดจะไม่มีคุณจะเริ่มมีความสุขกับการเห็นความจริงว่าเมื่อใดฟุ้งซ่านแล้วยอมรับอย่างมีสติว่ากำลังฟุ้งซ่านที่ลมหายใจนี้ภายในลมหายใจต่อมานั่นเองสภาพความฟุ้งซ่านจะเบาบางลงให้เห็นอย่างถนัดแม้เมื่อความฟุ้งซ่านหวนกลับมาอีกในลมหายใจต่อมาคุณก็จะไม่อนาถรร้อนใจไม่เร่งรัดให้ความฟุ้งซ่านหายไปสักแต่ยอมรับตามจริงอีกและอีกถึงตรงนี้แหละคุณจะสามารถยอมรับความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นได้แถมง่ายดายอย่างน่าแปลกใจนอกจากเอาชนะความฟุ้งซ่านได้สำเร็จคุณจะพบความสามารถเอาชนะความหดหู่ได้เช่นกันกล่าวคือเมื่อใจเกิดความหดหู่คุณจะเห็นว่าความรู้สึกหดหู่มันสร้างมโนภาพบางอย่างขึ้นมาในใจคล้ายเด็กน้อยหน้าตาซึมท่าทางจ๋อยต่อให้ร่างกายใหญ่โตก็เหมือนหดเล็กลงเหลือตัวนิดเดียวพอฝึกยอมรับความจริงเกี่ยวกับอาการจิตหดและมโนภาพเล็กจ๋อยที่เกิดขึ้นในใจได้บ่อยๆจะเกิดอาการพลิกกลับเหมือนเหรียญเปลี่ยนจากก้อยเป็นหัวเมื่อหดหู่ถึงที่สุดก็กลับตาลปัดกลายเป็นความกระตือรือร้นในการเริ่มทำสิ่งที่น่ายอมรับมากกว่ากันทำได้ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการยอมรับตามจริงก็คือความสามารถเห็นอนิจจังยิ่งยอมรับได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังในการเห็นอนิจจังมากขึ้นเท่านั้นเรื่องที่4คิดไม่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีข้อแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่วไม่ใช่คนดีไม่คิดชั่วแต่คนดีห้ามใจไม่ทำตามความคิดชั่วๆได้ข้างต้นคือนิยามความเป็นคนดีที่มาจากการรักษาศีล5สำเร็จนะคะศีลคือข้อห้ามหรือกรอบจำกัดความประพฤติทางกายและทางวาจาไม่ได้รวมไปถึงทางใจหมายความว่าต่อให้น้ำลายหกอยากปล้ำหญิงมีเจ้าของเพียงใดถ้าไม่ตั้งใจเอาจริงก็ยังไม่นับเป็นผู้ละเมิดศีลเลยไม่แม้แต่จะมีศีลด่างพร้อยด้วยซ้ำแต่หากเริ่มสะกดใจไม่อยู่คิดวางแผนชั่วร้ายหมายจะเอาเขามาทำไม่ดีไม่ร้ายจริงจังกับทั้งย่องไปหาหวังจะประพฤติชั่วตามแผนอันนี้เริ่มเปลี่ยนจากไม่เลวเป็นเลวแล้วจิตเปื้อนมลทินบาปแล้วศีลมีอันต้องด่างพร้อยแล้วหากกระทำโชดสำเร็จหญิงที่มีเจ้าของตกเป็นทาสบำเรอกามแม้เพียงด้วยการล่วงล้ำอวัยวะเพศด้วยอวัยวะเพศก็เรียกว่าศีลขาดทะลุเต็มขั้นบาปสำเร็จครบวงจรชนิดที่ต้องได้ชดใช้กรรมในภายหลังแน่นอนจะเร็วหรือช้าเท่านั้นพูดให้ฟังง่ายนะคะแม้ใจจะคิดอยากทำผิดแต่ตราบใดยังห้ามกายห้ามใจไว้ได้อยู่ก็เรียกว่ารักษาศีลห้าได้เช่นเกือบจะย่องถึงห้องเธอแล้วแต่เหมือนโจรกลับใจใจสั่งตัวให้กลับหลังหันเลิกล้มแผนการเสียก่อนนี่ก็ยังถือว่ามีศีลอยู่ศีลยังไม่ขาดแม้จะด่างพลอยหน้าดำคล้ำหมองไปบ้างก็ยังไม่ได้สร้างเวรและไม่ต้องมานั่งด่าตัวเองในภายหลังไปทั้งชีวิตด้วยตัวอย่างประมาณนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าการตั้งใจรักษาศีลเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นคนดีแม้คิดชั่วแต่ไม่ทำชั่วก็ไม่มีใครเดือดร้อนจากความชั่วนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
การรักษาศีลสำเร็จอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องวัดได้ว่าดีจริงเพราะการเอาชนะปีศาจในใจตนได้เสมอนั้นก็คือการสร้างเทวดาประจำตัวขึ้นมาคุ้มครองชีวิตเป็นแสงมงคลประดับชีวิตอย่างถาวรนั่นเองคนพาลส่วนใหญ่แม้ขึ้นชื่อว่าเลวถูกด่าทอว่าประพฤติตัวชั่วช้าหน้าด้านหน้าทนแท้จริงก็ยังกลุ้มใจกับความชั่วของตนหรือมีความสำนึกผิดใหญ่หลวงที่แอบซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะกลัวเสียหน้าเปิดเผยออกไปจะโดนหาว่าไม่แน่จริงไม่เจ๋งพอที่จะอยู่บนถนนของคนใจถึงได้อย่างเต็มภาคภูมิแท้จริงแล้วความรู้สึกผิดและความละอายเป็นเครื่องหมายของความดีหรืออย่างน้อยเป็นสัญญาณบอกว่าเชื้อแห่งความดียังมีอยู่หาใช่เลวล้วนๆเกินจะหวังกู่เรียกความดีกลับมาได้ถ้าเคยชั่วแล้วละอายนึกอยากใช้ชีวิตที่เหลือทำดีชดใช้ความผิดอย่างนี้เรียกว่าชั่วปลอมๆแต่ดีจริงๆถ้าตายอย่างคนดีจริงๆความชั่วที่เคยทำไว้ก็จะตามไปส่งผลแบบหลอกๆคือให้ผลไม่รุนแรงนักหรือถึงรุนแรงก็ไม่ยืดเยื้อเกินทนคำถามคือทำอย่างไรจะปลูกสำนึกผิดชอบชั่วดีให้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตที่เหลือเพื่อเป็นคนดีที่ละอายเกินกว่าจะทำชั่วอันที่จริงแล้วความดีซึ่งมาในรูปของความรู้สึกละอายต่อการทำชั่วนั้นอย่างไรก็จะไม่หายไปจากชีวิตมนุษย์เพราะที่ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์กันได้ก็ด้วยธรรมอันนำมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นเองมนุษยธรรมอันเป็นของติดตัวคือคำตอบว่าเหตุใดหลายความชั่วร้ายที่ทำไปจึงกลายเป็นความรู้สึกเสียใจในภายหลังความเสียใจหรือความสำนึกผิดถ้าไม่เกิดขึ้นบ้างก็อาจขาดแรงขับดันให้อยากทำดีมากๆหรืออยากทำดีทั้งชีวิตเพื่อให้ทั้งชีวิตดีๆเหมือนน้ำใสชะล้างคราบสกปรกและกลิ่นเหม็นในอดีตจนเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะเกลี้ยงได้อย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชต้นชีวิตของท่านหมกมุ่นอยู่กับการฆ่าฟันทั้งอริราชศัตรูหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องวงวานว่านเครือก็ไม่เว้นต่อเมื่อเข้ากลางชีวิตท่านเกิดความเบื่อหน่ายกลิ่นอายการฆ่าฟันยิ่งเมื่อได้พบผู้ทรงคุณในพุทธศาสนาจุดประกายไฟแห่งความสำนึกผิดชอบชั่วดีให้ลุกโผล่ขึ้นท่านก็หันมาขนขวายทำนุบำรุงพระศาสนาเปลี่ยนแผ่นดินเพลิงให้กลายเป็นแผ่นดินทองเรืองรองด้วยคุณงามความดีไปแทนเป็นที่ทราบกันว่าถ้าพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ทรงดำริจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปตลอดโลกวันนี้ก็อาจไม่เหลือพระพุทธศาสนาตกทอดมาถึงรุ่นเราเพราะช่วงนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่ในประเทศอินเดียและต่อมาก็เกือบจะสิ้นสูญไปจากอินเดียด้วยการเหยียบย่ำรุกรานจากศาสนาอื่นหากปราศจากขบวนการเผยแผ่ธรรมอย่างเป็นทางการจากพระมหาจักรพรรดิส่วนอื่นที่เหลือของโลกก็คงไม่มีโอกาสรับแสงสว่างทางพุทธเป็นแน่เมื่อเป็นดังนี้โลกก็จำแต่คุณธรรมเด่นของท่านเมื่อพูดถึงพระเจ้าอโศกมหาราชก็จะพูดถึงความเป็นอัครศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาไม่ค่อยมีคนพูดถึงความโหดเหี้ยมในครั้งตะลุยปราบโลกเพื่อขยายพระราชอาณาจักรกันหรือแม้จะพูดบ้างก็พูดว่าถ้าท่านไม่ปราบโลกโลกก็คงไม่ยอมเปิดทางให้ท่านเผยแพร่พระศาสนาโดยดีสรุปคือแม้คิดชั่วก็ไม่ใช่จะต้องเป็นคนชั่วตราบเท่าที่ไม่ยอมให้ปากกับมือเท้าเป็นเครื่องมือของความคิดชั่วๆและต่อให้พลาดทำชั่วไปแล้วก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นคนชั่วขนาดแท้ตราบเท่าที่ยังไม่ตายอย่างคนชั่วกันจริงๆไม่ว่าจะเคยคิดร้ายมาเพียงไหน
ราบเท่าที่ยังไม่ตายก็ยังมีโอกาสตายเยี่ยงคนตั้งใจทำดีกันได้ถ้าชีวิตที่เหลือคือชีวิตที่ตัดสินใจหันหลังให้ความคิดร้ายๆในที่สุดก็จะลงเอยเป็นความสบายใจหายห่วงเวลาได้ยินใครพูดถึงสวรรค์กันก็มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ไปแน่ๆไม่สงสัยเลยเรื่องที่5คนทำชั่วจะกลัวที่นอนเตียงนอนในบางคืนก็เป็นแท่นตัดสินลงโทษหรือตกรางวัลให้กับความดีความชั่วในช่วงวันที่ผ่านมาได้เท่าสวรรค์และนรกบางคนทำชั่วมากๆแล้วกลัวที่นอนนอนทีไรฝันร้ายทุกทีหรืออย่างเบาก็นอนไม่หลับต่อเนื่องกันเนิ่นนานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรกล่าวว่าความฝันเป็นเรื่องเหลวไหลตรงข้ามควรให้ค่าว่าเป็นเรื่องจริงจังเป็นหลักฐานอันหนักแน่นของผลแห่งกรรมเป็นภพภูมิอายุสั้นในชั่วข้ามคืนซึ่งแสดงให้เราดูตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องตายดับไปเสียก่อนอาจกล่าวว่าฝันร้ายๆเป็นตัวอย่างของชาติหน้าร้ายๆเหมือนหนังสั้นที่ฉายให้ดูว่าหนังยาวมีอารมณ์ประมาณไหนถ้าใครฝันร้ายบ่อยๆมันแปลว่าจิตติดพันอยู่กับวิธีปรุงแต่งความคิดแบบร้ายๆมองอย่างคนไม่รู้จักศาสนาจะถามว่าต้องแก้ฝันร้ายด้วยการกินอะไรออกกำลังท่าไหนหรือกระทั่งไล่ผีด้วยพิธีกรรมประมาณใดแต่หากมองอย่างคนรู้จักวิธีการในพุทธศาสนาจะตั้งโจทย์ที่ตรงเป้าคือต้องแก้ฝันร้ายด้วยกรรมใดถ้าฝันร้ายเปรียบเหมือนความมืดก็ต้องถามว่ากรรมใดเปรียบเหมือนความสว่างที่จะมาขับไล่ความมืดขอให้คิดง่ายๆว่ากรรมทางการคิดกรรมทางการพูดตลอดจนกรรมทางการกระทําอันใดสามารถจะไขจิตให้สว่างรู้สึกว่าโลกเปิดรู้สึกว่าใจสบายก็กรรมเหล่านั้นแหละคือคำตอบกรรมอันจะยังจิตให้เกิดความสุขสว่างสดชื่นเป็นกุศลนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายชวนให้ขี้เกียจจดจำแต่ก็มีวิธีลัดๆคือเรียนรู้เข้ามาที่จิตของตนเองตรงๆสังเกตง่ายๆว่าตัดสินใจทำอะไรเลือกคำพูดใดในสถานการณ์ไหนหรือกระทั่งกำลังคิดถึงใครด้วยอาการแค้นเคืองหรืออาการไม่อยากเอาเรื่องแล้วมีความบันเจิดโป่งโล่งออกมาจากกลางใจก็นั่นแหละที่จะต้องจดจำไว้เป็นตัวอย่างเช่นว่าเมื่อพบหน้าศัตรูคู่อาฆาตมีใบหน้ากระตุ้นคำด่าให้ผุดขึ้นในหัวของคุณคุณจะเกิดความรู้สึกเหมือนหมอกควันมืดคลุมก่อตัวขึ้นในตนถ้าเพียงปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวความมืดคลุมดังกล่าวจะทวีตัวขึ้นหนาแน่นกลายเป็นความอึดอัดคัดอกความคิดวกวนอยู่แต่กับเรื่องของการจิกกัดด่าทอหรือหาวิธีทำร้ายกันต่างๆนานาความมืดชนิดนั้นแหละเกิดจากกรรมทางความคิดที่สั่งสมแล้วกลายเป็นปัจจัยให้เกิดฝันร้ายได้บ่อยๆแต่หากในสถานการณ์เดียวกันเมื่อพบศัตรูคู่อาฆาตแล้วกระตุ้นให้เกิดคำด่าในหัวของคุณแล้วหรือกระทั่งเกิดอาการคันขยิกขึ้นกลางอกกลางใจแล้วคุณมีกรรมทางความคิดเกิดขึ้นใหม่คือเห็นตามจริงว่าความมืดทางวิญญาณเป็นของไม่ดีเป็นต้นเหตุของฝันร้ายเป็นความอึดอัดคัดแน่นที่สูญเปล่าหาสาระไม่ได้แล้วเกิดอาการตาสว่างเห็นโทษเห็นภัยของอกุศลจิตที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วละอกุศลนั้นเสียได้ความคุมแค้นแน่นอกหายไปกลายเป็นสบายใจโปร่งโล่งบันดาลแต่ความคิดด้านดีขึ้นมาแทนอาการตาสว่างนั่นแหละคือผลของมโนกรรมในทางที่เป็นกุศลในทางที่ก่อให้เกิดสติหลังจากสั่งสมมากครั้งเพียงพอแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดฝันดีขึ้นมาได้ผู้ที่สะสมมโนกรรมอันสว่างสดใส
มีฤทธิ์ในการชะล้างสะสางความป่วยทางจิตยามตื่นย่อมเอนกายลงนอนอย่างผู้มีความเบาตัวเบาใจสุขสบายหายห่วงไม่คิดฟุ้งซ่านจับจดไปถึงเรื่องอื่นๆเพียงท่าน้ำหนักแห่งความสุขมากพอจะปักหลักอยู่กับที่ไม่เลือนหายไปเร็วนักคุณจะพบประสบการณ์การนอนอย่างสบายใจพยากรณ์ตนเองได้ว่าอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าหลังจากหลับสนิทจะต้องเกิดการปรุงแต่งทางจิตในทางที่แช่มชื่นน่าชอบใจเป็นแน่แล้วคุณจะรู้ด้วยตนเองอย่างประจักษ์แจ้งว่าคนทำดีไม่ใช่แค่ไม่กลัวที่นอนเท่านั้นแม้แต่ลงศพก็ไม่พลั่นเลยเรื่องที่6เหลือใจที่ถูกไว้ดวงหนึ่งในวันที่ทุกสิ่งดูผิดพลาดไปหมดขอเพียงเหลือใจที่ถูกต้องไว้ดวงเดียวใจดวงนั้นจะพาทุกอย่างกลับเข้าที่เข้าทางไปเองมีอยู่จริงค่ะช่วงที่ชีวิตเหมือนหล่นร่วงดำดิ่งลงสู่ที่ต่ำทุกอย่างฉุดกระชากลากถูกันลงเหวไม่มีแรงรากขึ้นสูงเลยอย่างเช่นการตัดสินใจที่เคยถูกมาตลอดก็กลายเป็นผิดพลาดไปหมดหรือหนักกว่านั้นคือบุคคลรอบตัวแทนที่จะยื่นมือมาช่วยก็เหมือนกระหน่ำซ้ำเติมจนคุณรู้สึกเหมือนไม่มีชิ้นดีโดยพวกเขาอาจจะจงใจหรือบางคนรู้เท่าไม่ถึงการแต่สรุปคือทั้งคนทั้งเหตุการณ์คล้ายรวมหัวกันเล่นงานคุณแบบไม่ยอมให้พักหายใจในห้วงเวลาแห่งความงงงันเหมือนโลกทั้งใบผิดหมดและไม่เหลือทางเดินที่ถูกไว้ให้เดินเลยคุณจะไปหาความถูกต้องมาจากไหนได้เมื่อตกไปอยู่ในห้องมืดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวโอกาสเดียวที่คุณจะได้แสงสว่างมาคือคุณต้องพกไฟฉายติดตัวไว้ก่อนไม่ใช่ไปงมหาเอาจากความมืดที่ทุกอย่างวางผิดที่ผิดทางไปหมดแสงสว่างที่ว่านี้ก็คือธรรมะซึ่งคุณศรัทธาแน่แล้วบอกกับตัวเองไว้เป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะยังคงรักษาไว้กับตัวไปจนตายธรรมะแท้ๆหาใช่ความรู้ในกระดาษหรือความจำในสมองไม่แต่เป็นหนทางเดินที่ถูกเป็นกรรมที่คุณจะถือปฏิบัติเสมอไม่ว่าต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบขนาดไหนธรรมะอันเป็นประสบการณ์ภายในคือความรู้สึกทางใจที่สวยสว่างความรู้สึกว่าใช่ความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจความรู้สึกเต็มตื่นอยู่ด้วยสติไม่พัดหลงเข้าสู่ถ้ำแห่งความโง่อันมืดทึบหมายความว่าถ้าเหตุการณ์เลวร้ายลงถึงที่สุดแล้วคุณยังมีธรรมะก็จะไม่รู้สึกมืดมนหรือถึงมืดมนลงบ้างก็เหมือนไขแสงเองได้ในไม่ช้าแม้เมื่อเศร้าได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็คลายเศร้าได้เมื่อโกรธได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็หายโกรธได้ธรรมะที่แท้มีหน้าที่ฉายความจริงให้รู้ว่ามืดได้ก็สว่างได้ตกได้ก็ขึ้นได้แม้ในความรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยธรรมะก็อยู่เป็นเพื่อนและบอกกับคุณว่าคุณยังมีสิทธิ์เหลือจิตที่ประกอบด้วยสติคุณจะพบว่าสติเป็นของสูงในชีวิตตราบใดยังไม่ขาดสติตราบนั้นยังไม่ใช่เวลาตกต่ำจริงๆจังๆแต่อย่างใดคนยังมีสติยังประคองตัวเองไม่ให้ตกต่ำถึงที่สุดจะไม่ทำผิดไม่พูดพลาดและไม่คิดประชดชีวิตให้ล่วงหล่นถลำลึกลงไปกว่านั้นอีกเมื่อธรรมะช่วยประคองไม่ให้ทำผิดคิดพลาดได้ไม่ช้าไม่นานต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองค่อยๆอยู่ท่ามกลางทางออกของปัญหาซึ่งแต่เดิมอาจมองไม่เห็นเลยสักทางเดียวเพราะจิตมัวแต่หม่นมืดด้วยเมฆหมอกแห่งความโง่เขลาต
่อเมื่อความโง่เขลาถูกชำระแทรกแทนด้วยแสงกุศลอะไรๆรอบตัวจึงปรากฏตามสภาพแท้จริงของมันอย่างชัดเจนคืออาจไม่มีอะไรแย่เท่าที่คิดมีแต่ความคิดว่าแย่เกินจะรับชีวิตจะแย่จริงๆก็ต่อเมื่อคุณยอมลื่นไหลตามความคิดเร็วๆไม่ว่าความคิดเร็วๆนั้นจะผุดจากภายในหรือโดนกระทบจากภายนอกต้องเห็นใจที่ชีวิตบางคนเจอแต่อะไรแย่ๆเกิดมายากจนพ่อแม่แตกแยกหรือกระทั่งไม่มีคนดูแลไม่มีใครสนใจว่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนจึงโตขึ้นมาแบบไม่ทราบว่าจะยึดสิ่งใดเป็นสรณะดีคนที่ชีวิตเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจะรู้สึกถึงความอึดอัดที่ค้างแน่นอยู่ในอกความอึดอัดนั้นกดดันให้อยากหาทางระบายออกและวิธีพยายามระบายออกของคนส่วนใหญ่ก็คือการหาแพะรับบาปส่วนลึกหวังจะลากคนผิดสักคนมาลงโทษด้วยข้อหาที่ว่าทำชีวิตฉันให้มีอันต้องทุกข์ทรมานปานนั้นแพะรับบาปหลักๆจะหนีไม่พ้นพ่อและแม่ที่ทำให้เกิดมาและเลี้ยงแบบทิ้งๆคว้างๆหรือหนักกว่านั้นคือหายหน้าไปไหนก็ไม่ทราบไม่เคยได้เจอกันเลยตั้งแต่เกิดถัดจากพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ดีหรือไม่ก็เพื่อนพ้องน้องพี่คนรักคนไข้ที่ไม่เอาใจใส่กันโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการปั่นกระแสเรียกร้องนี้ยังมีใครต่อใครอีกมากมายให้หมายหัวเช่นนักการเมืองที่เสนอตัวเข้ามาช่วยชาติแต่เอาเข้าจริงกลับมาปล้นแผ่นดินหรืออย่างดารานักร้องตลอดจนคนดังทั้งหลายที่เป็นบุคคลสาธารณะสมควรทำตัวเป็นแบบอย่างแต่กลับประพฤติตนเป็นหลุมดำดึงดูดแสงแห่งความดีของปวงชนสร้างคลื่นยักษ์ซัดพาคนจำนวนมากให้ไหลไปสู่หุบเหวนรกแนวคิดในการจัดการกับบรรดาแพะรับบาปคือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องด่าเมื่อรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะไม่อยากด่าใครไม่อยากหาแพะมาบูชายันในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยโดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าที่แต่ละคนอยู่สบายหรือเดือดเนื้อร้อนใจได้ดีหรือตกยากมีชีวิตที่หยาบหรือประณีตก็เป็นไปตามกรรมที่ทำมาทั้งสิ้นจะเป็นกรรมเก่าในชาติก่อนหรือกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ตามคนอื่นๆทั่วทั้งโลกเป็นเพียงเครื่องกระทบให้เราสะดุ้งสะเทือนหรือไม่ก็เป็นแรงกดดันให้เราทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นก่อกรรมโต้ตอบโลกกันโลกมีพลังสะเทือนให้เรารู้สึกอยากร้ายหรืออยากดีส่วนการตัดสินใจว่าจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าอยากยืนอยู่ข้างไหนฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมการตัดสินใจดีร้ายนั่นเองคือกรรมที่เราทำไว้เป็นเงาตามตัวสืบไปคนส่วนใหญ่โดยมากจะทำตามสัญชาตญาณใครมาดีก็ดีตอบใครมาร้ายก็ร้ายคืนกรรมของคนส่วนใหญ่จึงเป็นกรรมตามใบสั่งของกิเลสไม่ใช่กรรมอันเกิดจากธรรมะบันดาลใจขอให้ดูจากยุคอินเทอร์เน็ตนี้ที่คนในโลกมีโอกาสระบายความอึดอัดอย่างเสรีพอพบกระทู้ที่ยกเอานักการเมืองหรือคนดังขึ้นมาเป็นเป้าล่อก็จะรีบเข้าไประบายของเสียกันด้วยคำด่ายกใหญ่ราวกับใครคนนั้นมันผู้ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าพังพินาศมาก่อนพอได้ทีจึงต้องขอเอาคืนบ้างเรื่องของเรื่องถ้ามีใครพลาดไปมีภาพเสียหายหายหรือถูกสื่อมวลชนวาดภาพเป็นพยามารภาพนั้นจะไปกระตุ้นต่อมอยากเห็นแพะโดนประชาทันขึ้นมาซึ่งถ้ามีการร่วมกระทืบด่าทอสาดเสียเทเสียกันอย่างคึกคักก็จะรู้สึกครึ้มสมใจ
สะใจเหมือนได้แก้แค้นทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือทำความเจ็บใจให้แก่กันมาก่อนเลยในชาตินี้สังคมยุคด่ากันง่ายๆได้โดยอิสระของพวกเรานับว่าน่ากลัวเพราะเป็นยุคที่ไม่ชวนให้มีแก่ใจเหลืออะไรที่ถูกต้องไว้เป็นสมบัติประจำตัวเลยสักอย่างเดิมทีชีวิตแย่อยู่แล้วก็ยิ่งไปก่อกรรมแย่ๆซ้ำเติมให้ตนเองเข้าไปอีกยุคที่คนได้ยินเสียงก่นด่ามากกว่าเสียงชมเชยยุคที่คนอารมณ์เสียมีปริมาณมากกว่าคนอารมณ์ดียุคที่ความอยุติธรรมมีอำนาจเหนือความยุติธรรมบีบให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งใบผิดหมดนี้ถ้าเพียงเผลอปล่อยจิตปล่อยใจแบบเลยตามเลยเราจะก่อกรรมผิดๆตามเขาและจบชีวิตไปกับความรู้สึกผิดพลาดไม่อาจสบายใจได้ว่ามีทิศทางที่ถูกที่ชอบให้ตนเองก้าวไปหาบอกตัวเองไว้ว่าเพื่อจะเอาจิตที่ถูกไปตายและเอาจิตที่ไม่ผิดไปเกิดใหม่ก็ต้องเลือกก่อกรรมที่ถูกที่ทำให้สบายใจไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตไม่มีใครสร้างความสบายใจเกินขึ้นมาได้ด้วยความปรารถนาก่อนตายในโลกที่ผิดให้เหลือจิตที่ถูกไว้ดวงหนึ่งคุณอาจต้องอยู่อย่างยากลำบากเป็นบางครั้งแต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ไปสบายในทุกกรณีเรื่องที่7ใช้ชีวิตให้คุ้มจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้มคือทุ่มเทกับการใช้ชีวิตในขณะนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวและไม่ใช่ใช้ชีวิตล่วงหน้าอยู่ในฝันวันไหนคุณใช้เวลานอน6ชั่วโมงก็แปลว่าวันนั้นคุณเหลือเวลา18ชั่วโมงในการลืมตาตื่นคิดเป็น1ใน4ของวันหากนอนวันละ6ชั่วโมงไปทั้งชีวิตก็แปลว่ามีอายุทั้งหมดเท่าไหร่ให้หักออก1ใน4เช่นสมมุติว่าอายุขัยของคุณคือ80เอาเข้าจริงคุณมีเวลาทำอะไรเท่าที่1สมอง2มือจะทำได้เพียง60ปีเท่านั้นนี่คือความจริงนะคะชีวิตเราถูกหักอายุไปตามธรรมชาติความจำเป็นที่ต้องหลับต้องนอนนี่คือความจริงนะคะชีวิตเราถูกหักอายุไปตามธรรมชาติความจำเป็นที่ต้องหลับต้องนอนคนตายอายุ80ไม่ใช่แปลว่าได้ใช้ชีวิตทั้ง80ปีต่อให้เป็นพวกบ้า งานทำงานหัวหูดับทั้งวันทั้งคืนตลอดศกก็เถอะยังค่ะไม่ใช่แค่นั้นถ้าแต่ละวันคุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสัก3ชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วม3ชั่วโมงในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตสิริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีก6ชั่วโมงหายไปเปล่าโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตคือการเอาปัจจุบันไปทำอะไรเพิ่มไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่เคยทำไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วและยิ่งไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีสิทธิ์ทำไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคนทั่วไปถ้านอน6ชั่วโมงหมกมุ่นครุ่นคิดถึงอดีตกับอนาคตอีก6ชั่วโมงรวมเป็น12ชั่วโมงครึ่งหนึ่งของวันจึงเหลือเวลาจริงๆไว้ใช้ชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของอายุไขถ้านึกว่าตัวเลขนี้เกินจริงก็ลองเฝ้าสังเกตกันเอาเองนับดูว่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนกี่ชั่วโมงแล้วหานาฬิกามาจับเวลาว่าคุณอยากปล่อยใจให้เหม่อลอยไปหาอดีตกับอนาคตรอบละกี่นาทีกว่าที่จะดึงสติมาอยู่กับเนื้อตัวตรงนี้หรือการงานตรงหน้าคุณอาจคิดว่าไม่เห็นจะน่าเสียดายในเมื่อได้ใช้ชีวิตสบายๆเรื่อยเปื่อยตามความพอใจเสียอย่างตอนยังมีโอกาสคิดสบายๆเรื่อยเปื่อยก็น่าจะอย่างนั้นล่ะค่ะแต่พอถึงเวลาโดนเช็คบิลตอนจบขึ้นมาที่เคยรู้สึกว่าไม่เสียดายนั้นก็เชื่อเถอะว่าจะกลายเป็นแสนเสียดายจับจิตจับใจนโยบายที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มควรออกตัวจากการตกลงกับตนเองชัดๆว่า
เราจะสูญเสียปัจจุบันให้กับอดีตและอนาคตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จี้ลงไปให้ชัดๆพอรู้ตัวว่าบ่นอะไรเช่นสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรดีแต่สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างอีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่าจะไม่กังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่จะขยันทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อให้สบายใจว่าได้ทำรากของวันพรุ่งนี้ไว้ดีที่สุดแล้วถ้าจะต้องเอาวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวันหน้าก็คือคิดอ่านวางแผนไม่ใช่ให้ถูกพรุ่งนี้ปนด้วยอาการกลุ้มเปล่าหลังจากตกลงใจได้ว่าจะเอาแต่วันนี้เมื่อวานไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาคุณจะพบว่าการหลงใช้ชีวิตแบบสมมุติว่าหายไปการใช้ชีวิตกลายเป็นใช้ชีวิตแบบมีอะไรต้องทำเสียได้หากคุณตกลงใจแล้วแต่ยังคงติดอยู่ในอดีตและถูกดูดไปหาอนาคตก็ต้องสำรวจดูว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นสำรวจความคิดตัวเองจับให้ได้ไล่ให้ทันว่าถ้ารวมความคิดทั้งหมดเป็นกลุ่มก้อนและกรองให้เหลือคำคำเดียวมันคือคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ตัวว่ากำลังโดนบั่นทอนกำลังใจลองหาคำสำคัญจากในหัวของตัวเองดูคุณจะพบว่ามีคำบางคำผุดขึ้นมาบ่อยกว่าคำอื่นเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกคำคำนี้อาจเป็นเสียงออกมาจากปากของคนอื่นแต่เวลาที่มันแปลเป็นความคิดของคุณเองก็มักมีการเสริมเติมคำใหม่ๆเข้าไปเช่นทำไม่ได้หรอกไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องสังเกตดูตามความเป็นจริงเอาของจริงในหัวมาตีแผ่จนกว่าจะเข้าใจว่าเสียงจากอดีตความกังวลเกี่ยวกับอนาคตใดๆที่ยับยั้งคุณไว้จากการลงมือใช้ปัจจุบันให้คุ้มล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสูญเปล่ายิ่งให้ค่ามันมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งลดค่าชีวิตลงเท่านั้นอาการตาสว่างที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ชัดว่าเสียงใครบั่นทอนกำลังใจเราก็ไม่เท่าเสียงในหัวบั่นทอนกำลังใจตัวเองหลังจากตาสว่างมากพอคุณจะพบว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มขึ้นและตระหนักว่าชีวิตที่คุ้มที่สุดคือชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันดีๆอยู่ในใจมากที่สุดไม่ปล่อยให้ใจกรรมอดีตเน่าๆตลอดจนอนาคตเสียๆไว้อย่างสูญเปล่าแม้เมื่อตาสว่างแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียง1วันในชาตินี้ก็จะเป็นเวลา1วันจริงๆกลั่นเอาประโยชน์จากทุกนาทีให้ได้มากที่สุดไม่หยุดชีวิตอยู่กับการหวงไปข้างหลังหรือแม้กระทั่งหวังไปข้างหน้า1วันอันทรงคุณค่าอาจเทียบได้กับ1ปีหรือ100ปีที่สูญเปล่าของคนอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบคุณค่าของอายุไว้อย่างน่าจดจำดังนี้ผู้มีความเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้มีปัญญาแน่วแน่พิจารณาธรรมมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไร้ปัญญาจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้ตั้งใจประกอบความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนเกลียดค้านที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผ
ู้พิจารณาเห็นธรรมขั้นสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นธรรมขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีเรื่องที่8ทำบุญครั้งสุดท้ายขณะตายที่กำลังจะต้องทิ้งโลกทั้งใบไปเป็นช่วงเวลาค้นพบความจริงว่าทุกสิ่งที่เคยมีคือของหลอกแต่กรรมทุกอย่างที่ทำมาคือของจริงของหลอกหรือของปลอมคือสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เห็นจริงๆต้องเลอะเลือนปรวนแปรหรือปฏิรูปไปเป็นอื่นส่วนของจริงคือสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นชั่วนิรันดร์ของจริงในธรรมชาติมีอยู่เช่นกฎแห่งกรรมและนิพพานทุกชาติเมื่อถึงเวลาตายคือขณะแห่งการตระหนักว่าชีวิตที่ผ่านมาคือของหลอกเพราะจะไม่เหลืออะไรให้จับต้องได้อีกของจริงที่เหลืออยู่คือจิตที่ควบคุมบัญชาตัวเองไม่ได้ความทรงจำแต่หนหลังรวมพลกันประดังเข้ามาในหัวไม่หยุดบาปที่เคยทำอยากลืมแต่ก็ลืมไม่ลงในเมื่อมันยังตามมาเป็นตัวป่วนรบกวนจิตใจให้สัดสายไม่เลิกบุญที่เคยทำอยากจำแต่ก็นึกให้ออกยากหน่อยในเมื่อร่างกายกำลังเรรวนชวนแต่จะคิดถึงความรุ่มร้อนที่ทำให้ใจคอไม่ค่อยดีไม่มีใครรู้ว่าจะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายวันไหนมีแต่คนรู้ในวันสุดท้ายว่าทำบุญมาพอจะสบายใจมีสิทธิ์ไปดีหรือยังอันที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกว่าเราทำมาดีพอก็วัดได้จากชีวิตที่ประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละถ้าเกิดปัญหาเกิดเรื่องยุ่งยากเกิดเหตุให้หน้าฟุ้งซ่านรำคาญใจชวนให้คิดอกุศลแล้วคุณคิดร้ายหรือคิดดีอยากเอากุศลหรืออกุศลอยากกลับไปสู่สภาพจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายหายห่วงหรืออยากหมกมุ่นอยู่กับสภาพจิตแย่ๆที่เพิ่งปรากฏความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่แกล้งทำให้เกิดไม่ได้มันวัดความเป็นตัวจริงบนเส้นทางเตรียมตัวตายของคุณได้อย่างดีหากเกิดปัญหาหน้ากลุ้มคุณกลุ้มแล้วแก้ได้ด้วยปัญญาแก้ได้ด้วยวิธีที่เป็นกุศลทำได้เช่นนั้นเป็นเดือนเป็นปีก็บอกตัวเองเลยค่ะว่านั่นแหละทำบุญมาพอจะสบายใจและมีสิทธิ์ไปดีแน่นอนแล้วถ้าแค่ตั้งใจทำบุญทำกุศลง่ายๆอยากใส่บาตรอยากช่วยเด็กและคนแก่แต่พอถึงเวลาจริงกลับชักช้าโยกโย้พี่ร่ำพี่ไรเต็มไปด้วยข้ออ้างที่จะชะลอการบุญไว้ก่อนแบบนี้ก็ต้องบอกตัวเองว่ายังไม่แน่ว่าบุญพอค่ะหรือหากใครรู้สึกครึ่งๆกลางๆเหมือนพยายามทำบุญทำกุศลมานานแต่ไม่เคยตอบตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าจะไปดีก็ต้องเร่งสำรวจตัวเองค่ะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนโยบายที่ดีที่สุดคือการสำรวจตัวเองผ่านการเจริญสติทุกวันเพราะการเจริญสติเป็นบุญขั้นสูงสุดเมื่อไหร่ที่มีสติเป็นปกติเมื่อนั้นคุณได้ชื่อว่าทำบุญอยู่ตลอดเวลาแม้แต่อกุศลจิตเกิดขึ้นสติก็รู้เท่าทันหรืออีกในหนึ่งคือเกิดกุศลและจิตแทนที่อกุศลและจิตเห็นภาวะมืดมนหายไปกลายเป็นผ่องใสสว่างขึ้นมาแทนสรุปคือการจะทำบุญจนบุญติดจิตติดใจก็คือการเจริญสติจนสติเจริญขึ้นจริงกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจที่สบายจนวาระสุดท้ายนั่นแหละจะได้รู้ในวันสุดท้ายว่าไม่เสียชาติเกิดใต้ร่มพุทธเป็นอย่างไรวิธีเจริญสติได้จนถึงนาทีสุดท้ายได้แก่การฝึกรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นธาตุลม
ม่ใช่หญิงชายไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำแค่นี้ก่อนถ้ารู้อย่างถูกต้องจะสบายถ้าบังคับตัวเองจะอึดอัดจากนั้นสังเกตว่าที่หายใจเข้าและหายใจออกอยู่นั้นจัดว่ายาวหรือสั้นรู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหากเห็นความจริงเกี่ยวกับลมหายใจที่ปรากฏได้ตรงตามจริงให้ถือว่าทำถูกเมื่อทำถูกสักแค่เพียง 2-3 นาทีใจจะเหมือนถอนความรู้สึกว่าเรากำลังหายใจเสียได้กลายเป็นเรากำลังดูธรรมชาติอันมีภาวะพัดไหวอยู่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวยาวเดี๋ยวก็สั้นตัวจิตของผู้รู้นั่นแหละที่เราต้องการก่อนตายหากเห็นลมหายใจไม่เที่ยงได้ก็สามารถเห็นความอึดอัดและสบายได้ไม่ว่าจิตหรือกายกระสับกระส่ายเพียงใดก็รู้สึกว่าสักแต่เป็นสภาพความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งปรากฏให้รู้ปรากฏให้ดูอยู่โดยไม่มีความน่าครอบครองที่รู้สึกว่าไม่น่าครอบครองเพราะจิตเริ่มฉลาดในการเห็นความจริงจึงยอมรับความจริงได้ง่ายไม่มีสิ่งใดเป็นของเราสักหน่อยสิ่งที่จะหายไปคือลมหายใจที่ออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีกสิ่งที่จะแตกดับคือรูปกายไม่ใช่เราที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอันปรวนแปรตลอดเวลาอยู่แล้วการไม่ยึดอะไรอะไรที่จะหายไปหรือที่จะแตกดับโดยความเป็นตัวเรานั่นแหละยอดสุดแห่งการไปดีไปถูกไปชอบเพราะก่อนตายมีสติดีเห็นถูกต้องตามจริงตามความชอบธรรมขอให้จำไว้แม่นๆเลยค่ะว่าบุญใหญ่ที่จะได้ทำเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ให้ทานไม่ใช่การรักษาศีลแต่เป็นการเจริญสติผู้ที่ฝึกเจริญสติมาดีย่อมหายห่วงรู้แน่แก่ตัวด้วยความอุ่นใจว่าตนมีเครื่องทำบุญก่อนตายอันหาได้ยากในคนตายทั่วไปแล้วชนิดที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องหาใครมาช่วยประกันนาทีสุดท้ายให้อีกเลย